สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เสนอต่อสมาคม2กุนซือชาวเกาหลีใต้ให้คุมทีมชาติไทยเดตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับก่อนหน้าระดับตำนานทีมชาติไทยเปิดเผยผ่านรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งแนะนำเสนอสมาคมฟุตบอลไทยให้หันมาลองใช้กุนซือจากเกาหลีใต้บ้างในการคุมทัพช้างศึกทีมชาติไทยต่อจากอากิระนิชโนะสืบเนื่องมาจากผลงานทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของอากิระนิชโนะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนั้นไม่สามารถชนะใครเลยมากถึง8นัดติดต่อกันพร้อมกับพาทีมชาติไทยตกรอบในศึกฟุตบอลโลกโซนเอเชียด้วยผลงานที่เป็นรอง2ทีมของอาเซียนทั้งเวียดนามและมาเลเซียล่าสุดนะครับเดตุกได้เสนอแนะให้กับทางสมาคมฟุตบอลไทยด้วยการเสนอชื่อ2กุนซือให้พิจารณาจากคำแนะนำของเพื่อนและเอเจนต์จากเกาหลีใต้โดยรายแรกก็คือซุนเฮซองอดีตผู้ช่วยของกุนฮิตติ้งที่พาทีมชาติเกาหลีใต้คว้าอันดับ4ของศึกฟุตบอลโลก2002ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะครับโดยโค้ชซุนเฮซองนะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมกับปิยพงษ์ผิวอ่อนสมัยที่ทั้งคู่เคยเล่นอยู่ทีมเดียวกันกับทีมสโมสรลัคกี้โกสตาร์และเขาก็ยังผ่านการเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู23ปีมาแล้วอีกด้วยส่วนอีกคนที่2นะครับอีกคนนึงก็คือฮองเมียงโบอดีตประกันหลังทีมชาติเกาหลีใต้ชุดคว้าอันดับที่4ในศึกฟุตบอลโลกในปี2022เช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันคุมทีมอุนซันฮุนไดที่เพิ่งเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดคว้าแชมป์กลุ่ม ACL 2021รอบแบ่งกลุ่มซึ่งทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ซึ่งหากทีมชาติไทยได้กุนซือจากเกาหลีใต้เข้ามาเขาอาจจะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความฟิตของผู้เล่นทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเกมคัดบอลโลกที่เอเชียที่ UAE นะครับที่นักเตะของไทยเราไม่ฟิตนะครับพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับก็แนะนำเสนอมา2คนนะฮะก็ไปเลือกเอานะครับว่าจะเป็นใครโดยเหตุผลน่าจะดีกว่าทางญี่ปุ่นนะครับเพราะเกาหลีใต้มีระบบระเบียบวินัยและก็ในเรื่องของความฟิตเนี่ยเขาช่วยได้นะครับชุนบุฮุนไดเปิดขายเสื้อสสลักไฮเปอร์โคนพร้อมสกรีนชื่อเป็น3ภาษาหลังจากที่สสลักไฮเปอร์โคนนะครับได้ย้ายจากบุรีรัมย์ไปค้าแข่งกับชุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมดังในเคลิกด้วยสัญญายืมตัว6เดือนพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดก่อนที่สสลักจะได้ประเดิมฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับทีมชุนบุไปแล้วโดยล่าสุดนะครับชุนบุได้ทำการเปิดจำหน่ายเสื้อแข่งขันนะครับพร้อมสกินชื่อสสลักไฮเปอร์โคนโดยมีให้เลือกถึง3ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาเกาหลีใต้และภาษาอังกฤษออกมาเป็นที่รู้ร้อยแล้วนะครับแฟนบอลที่สนใจสามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่แฟนเพจสโมสรชุนบุฮุนไดสำหรับโปรแกรมเคลิกนัดต่อไปของชุนบุฮุนไดจะพบกับโปฮังสตีลเลอร์ในวันที่21กรกฎาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ 17:00 นาฬิกาโดยสสลักไหประโคนมีการลุ้นลงสนามนะครับลือหนักลีกลองจอคว้าเบนเดวิสร่วมทัพถึงแม้เบนจามินเดวิสนะครับยังคงมีสัญญากับทีมสโมสรฟูลแลมอยู่1ปีก็ตามแต่เขาก็ได้รับการลงสนามกับฟูลแลมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเพียงแค่8เกมเท่านั้นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2และในบอลถ้วย EFL 2นัดทำไป1แอสซิสต์ล่าสุดนะครับกระแสกำลังมาแรงเลยทีเดียวโดยทีมในสโมสรจากอังกฤษในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพต้องการคว้าตัวเบนจามินเดวิสมิดฟิลด์ทักษะเชิงสูงของทีมชาติไทยไปเสริมศักยภาพเพื่อลุยฤดูกาล2021ฤดูกาลใหม่ซึ่งนั่นจะเป็นผลดีต่อเบนเดวิสเป็นอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันเขายังไม่ได้โอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของฟูลแลมและจะทำให้เขาได้มีโอกาสลงสนามที่มากขึ้นหากตัดสินใจย้ายทีมโดยจะเป็นโอกาสสำคัญที่เบนเดวิสจะได้พิสูจน์ตัวเองครั้งสำคัญในเวทีระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานเบนเดวิสได้ปฏิเสธที่จะย้ายมาสู่ไทยลีกลีกสูงสุดของประเทศไทยเนื่องจากเจ้าตัวต้องการพิสูจน์ตัวเองในลีกแชมเปี้ยนชิพที่อังกฤษต่อไปนะครับสำหรับเบนเดวิสนะครับลูกครึ่งไทยอังกฤษสิงคโปร์วัย20ปีเคยถูกส่งลงสนามกับทีมฟูลแลมชุดใหญ่มาแล้วในเกม EFL ครับซึ่งเกมนั้นฟูลแลมพบกับเซาท์แฮมป์ตันในปี2019หลังจากนั้นเบนเดวิสก็สร้างชื่อและความฮาต่อแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากเมื่อเขาเปลี่ยนสัญลักษณ์โปรไฟล์ใน IG เป็นรูปธงชาติไทยนะครับก่อนที่จะมีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกในรายการ U23 ปีชิงแชมป์เอเชียในปี2020และมีส่วนสำคัญช่วยทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในครั้งประวัติศาสตร์เอเชียเป้าหมายต่อไปของเขานะฮะก็คือการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และการมองหาสโมสรใหม่ในลีกอังกฤษเพื่อโอกาสการลงสนามที่มากขึ้นถือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของเจ้าตัวนะครับ
งานเข้าช้างศึกธนวัฒน์ซอชวดช่วยทีมชาติไทยลุยศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชียฟาดช่วยช้างศึกชุดยู23ธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรนะครับซอชวดช่วยทีมชาติไทยลุยศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียปลายเดือนตุลาคมนี้หลังสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กมีโปรแกรมเตะอื้อในช่วงเดือนตุลาคมแถมไม่ใช่ทีมชุดใหญ่และไม่ใช่พ่วงฟีฟ่าเด็กจากกรณีที่โค้ชจุนอนุชาศรีเกิดนะครับรักษาการกุนซือทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์หวังดึงตัวน้องกันนะฮะธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรกองกลางจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาช่วยเทียมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคมเพื่อเป้าหมายทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จะไปเล่นที่ประเทศอุซเบกิสถานในปีหน้าล่าสุดนะครับโปรแกรมของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2021ถึง2022ที่คลอดออกมาโดยช่วงปลายเดือนตุลาคมไม่ได้เป็นช่วง FIFA Day ด้วยทำให้พรีเมียร์ลีกรวมไปถึงลีกรองของทีมชุดยู23ปีของเลสเตอร์ซิตี้จะมีเกมลงเตะอย่างต่อเนื่องซึ่งเลสเตอร์ซิตี้มีโปรแกรมเตะถึง4เกมในเดือนตุลาคมเริ่มตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะครับจนไปถึงวันที่30ตุลาคมทั้งนี้นะครับโปรแกรมดังกล่าวทำให้แนวรุกชาวไทยในวัย21ปีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากต้นสกัดของเลสเตอร์ซิตี้ในการปล่อยตัวมาช่วยทีมชาติไทยชุดยู23ปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกด้วยปัจจัยหลายๆอย่างในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยและไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่รวมไปถึงไม่ใช่ช่วง FIFA Day นั่นเองนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรประเด็นที่1ในการเลือกกุนซือทีมชาติไทยถ้าหากเป็นเกาหลีใต้ยอมรับได้หรือไม่ประเด็นที่2นะครับถ้าไม่มีธนวัฒน์แล้วทีมชาติไทยจะเอาใครมาเล่นยังมีตัวทีเด็ดอยู่นะครับก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปแล้วกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ